พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกระดูกต้นแขนเทียมเฉพาะบุคคลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามในกระดูกต้องทนทุกทรมานจากความเจ็บปวดและอาการแตกร้าวในกระดูกอย่างมากนะครับหนทางหนึ่งที่ช่วยได้คือการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกและใส่วัสดุทดแทนครับแต่การผ่าตัดกระดูกโดยเฉพาะกระดูกต้นแขนทำได้ยากและยังขาดวัสดุฝังในทดแทนที่มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลครับนักวิจัยไทยใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ออกแบบและผลิตกระดูกต้นแขนเทียมเฉพาะบุคคลพร้อมทั้งนำไปทดสอบทางคลินิกกับอาสาสมัคร16รายที่ได้รับการวินิจฉัยพบมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกผลการติดตามการรักษาผู้ป่วยจำนวน14รายพบว่าผลการประเมินจากผู้ป่วยในด้านความเจ็บปวดการเคลื่อนไหวและอารมณ์ได้ผลดีและจากการให้คะแนนในภาพรวมพบว่ากระดูกเทียมใช้งานได้ดีนอกจากนี้เมื่อให้ผู้ป่วยทดลองเคลื่อนไหวแขนในลักษณะต่างๆพบว่าผู้ป่วยสามารถหมุนปลายแขนด้วยการหงายมือและคว่ำมือได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้ถ่ายทอดให้กับบริษัทคัสตอมไมซ์เทคโนโลยีจำกัดเพื่อผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ววิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000